ล็อกเชนเนี่ยจะมีทั้งหมด4 layer ถ้าเรา break down ลงมานะครับ layer ที่1เนี่ยเราจะเรียกว่า state of account หรือ value registry ถ้าทางบัญชีมันก็คือ general ledger นั่นเองการจด general ledger เนี่ยไม่ได้จดด้วยคนเดียวเป็นการจดหลายๆคนร่วมกันพร้อมกันในเวลาเดียวกันอันนี้เราเรียกว่า state of account ใน layer ที่1 layer ที่2เนี่ยใน blockchain เนี่ยมันจะมี native asset หรือ native coin ของตัวเองอย่างยกตัวอย่างอย่าง ethereum blockchain เนี่ย ethereum blockchain เนี่ยคือ state of account หรือ value registry หรือเราเรียกว่า programmable money นะครับเงินมันกลายเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมไปแล้ว layer ที่3ของ blockchain เนี่ยเราจะเรียกว่า protocol layer หรือ smart contract layer นะครับอย่าง ethereum blockchain เนี่ยมันมี smart contract ขึ้นมาในเมื่อเงินมันเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะโปรแกรมการให้บริการทางการเงินได้แล้วเพราะเงินมันเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมเงินมันไม่ใช่กระดาษแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถที่จะปล่อยกู้ขอกู้ได้ผ่านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Code is king โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางเราสามารถที่จะระดมทุนได้ผ่านคอมพิวเตอร์โปรแกรม ICO Initial Coin Offering โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเงินตราจากดิจิตอลหยวนไปเป็นดิจิตอลบาทได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลาง central body แล้วผ่าน decentralized exchange protocol พวกนี้คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมหมดเลยที่เราเขียนลงไปใน smart contract มันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่า DeFi เกิดขึ้นมาย่อมาจาก decentralized finance หรือการให้บริการทางการเงินโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลาง layer ที่3เนี่ย smart contract เนี่ยเราสามารถที่จะโปรแกรมอะไรก็ได้อยู่ที่ imagination ของคนนะ financial innovation จะเกิดขึ้นมหาศาลเลยซึ่งมันเป็นระบบเปิดเป็น open system ที่คนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะเขียนโค้ดอะไรก็ได้ใส่ลงไปใน smart contract ให้มันวิ่งได้ด้วยตัวของมันเองในการให้บริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่มีสิ่งใหม่มากขึ้นที่ทำหลายๆ dimension ต่างๆที่เราไม่เคยทำได้ในอดีตมากขึ้นเพราะว่า layer ที่2เนี่ย unit of account มันไม่ใช่กระดาษแล้วมันกลายเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมส่วน layer ที่4เนี่ยมันคือ application layer นะครับก็เหมือนกับ bitcup เหมือนกับ coinbase ที่เป็น application ที่ลูกค้าเข้าถึงเมื่อก่อนระบบการเงินของเราเนี่ยถูกตัดสินใจเป็น closed door meeting มีคนไม่กี่คนมากำหนดว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงบริการทางการเงินประเภทไหนบ้างคนไม่กี่คนเป็นคนตัดสินใจเป็นระบบปิดแต่เรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่า open financial system ที่ innovation มาจากคนทั่วโลกให้คิดภาพเหมือน application store ที่ Steve Jobs ไม่ต้องมานั่งบอกว่า iPhone เรียกแท็กซี่ได้สั่งอาหารได้โอนเงินข้ามประเทศได้คนอยากจะคิด application อะไรก็ launch ให้คนใช้ได้เลยดาวน์โหลดได้เลยใน application storeโลกการเงินในอนาคตจะเป็น open financial system ที่คนอยากจะคิดค้น innovation อะไรต่างๆให้คนสามารถเข้าถึงได้ในวงการการเงินเขาก็สามารถเขียนโค้ดได้เลยแล้วคนที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันก็สามารถไปเลือกช้อปปิ้งโค้ดต่างๆมา deploy โดยที่ให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้โดยที่ไม่ได้มาจากการคิดแบบ closed door meeting แล้วทุกอย่างสามารถ run ด้วยโค้ด run ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางเพราะว่าเงินเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมไปแล้วนะครับCI Talks